ายหน้าให้เธอดูชัดๆเลยครับนะเราจะได้เอาถูกโต๊ะครับอันนี้เขามาตามอะไรครับอันนี้น่าจะ157แน่ๆล่ะนั้นแรกอันดับแรกก่อนนะฮะเพราะว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้วก็ไปตรวจร่างกายโดยโรงพยาบาลศิริราชมาแล้วซึ่งโรงพยาบาลศิริราชได้วินิจฉัยว่าเกิดจากบาดแผลเกิดจากการทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงฉะนั้นก็จะมีบริเวณบาดแผลซึ่งตามนี้เลยฮะดวงตาหนวกแก้มทั้งสองข้างนะครับแล้วก็บริเวณแขนลำคอซึ่งโดนรอยกดทับนะฮะจนช้ำแล้วก็มีอาการบริเวณลำตัวซึ่งโดนถีบโดนเตะครับตามลำตัวเราจะไม่ได้เห็นเลยนะครับเราจะไม่ได้เห็นภาพพวกนี้ในวงจรปิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจแน่นอนนะครับฉะนั้นต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะฮะและประชาชนที่ไลฟ์สดในวันนั้นนะครับที่ช่วยการเก็บบันทึกเหตุการณ์พวกนี้ไว้นะครับผมไม่ต้องการให้เกิดกรณีผู้ตรงกับโจ้ขึ้นมาอีกโดยเฉพาะกับผู้ชุมนุมหรือประชาชนที่เขาไม่มีปากไม่มีเสียงนะครับก่อนตัวรวบตัวผมยังไม่ได้ทำเรื่องกิจกรรมอะไรเลยมีแค่คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องลุงวางแผนเกษียณหรือยังมีคิดไว้หรือยังเดี๋ยวผมจะได้ช่วยตั้งแบบกองทุนตั้งอะไรกลุ่มอะไรอย่างนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกษียณแล้วให้ครับผมจากนั้นก็ตามภาพเลยครับตามคลิปที่ปรากฏตอนแรกเขาพาเข้าไปในห้องสอบสวนแล้วเขาก็เอาหัวกระแทกกับเก้าอี้ไม้ตัวยาวครับผมแล้วก็จากนั้นก็มีแบบเอากระบองกระทุ้งประมาณนี้ครับแล้วก็มีเตะมีบีบคอแล้วก็มีก่อนหน้านี้ก็มีพยายามบอกว่าเขาจะทำให้ตายเหมือนอุบัติเหตุด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยครับแล้วเราได้ดูไหมว่าในห้องนั้นมีกล้องวงจรปิดหรืออะไรผมพยายามมองหาแล้วแต่ว่าไม่เจอฮะไม่เจอเหมือนกันว่าทางตำรวจก็ควรติดกล้องวงจรปิดไว้เพื่อความปลอดภัยตำรวจเองเหมือนกันจับผมแล้วก็มาทำร้ายร่างกายที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันยังไม่เศร้ายังไม่เข้าใจเลยครับผมทำอะไรผิดแค่มาร่วมกิจกรรมแสดงออกแค่นั้นเองนี่คือห้องพนักงานสอบสวนเนี่ยอุ้มเข้าไปหิ้วเข้าไปในนี้นะฮะคนนี้ใช้เท้าเตะเนี่ยชัดเจนเนี่ยเตะเข้าไปมีภาพเคลื่อนไหวนะฮะมีภาพเคลื่อนไหวเดี๋ยวไปดูได้ในคลิปนะฮะมันเพิ่งเกิดเหตุผู้กำกับโจ้ไปเนี่ยมันไม่ควรมาเกิดเหตุกับผู้ชุมนุมหรือประชาชนทั่วไปต่อให้เขาผิดนะผมย้ำนะต่อให้เขาผิดนะมันต้องแยกประเด็นนะต่อให้เขาผิดเราก็ต้องใช้กฎหมายเข้าว่ากันไม่ใช่ไปใช้พฤติกรรมอย่างป่าเถื่อนเหมือนประเทศนี้ไม่มีกฎไม่มีขื่อไม่มีแปรไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยผมถามว่าความเจ็บแค้นเนี่ยมันจะไประบายออกได้ที่ไหนล่ะเมื่อผู้ชุมนุมหรือประชาชนมันไม่สามารถตอบโต้ได้โดยข้อกฎหมายหรือการปฏิบัติโดยกฎหมายของรัฐได้มันก็ต้องตอบโต้ด้วยวิธีการที่นอกเหนือกฎหมายซึ่งมันก็ทำให้คนศรัทธาในแนวทางนั้นมากกว่าศรัทธาในแนวทางที่ใช้กฎหมายฉะนั้นผมเลยกลัวว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุที่จะเกิดเป็นแรงประทุครั้งใหม่ที่จะเกิดการต่อสู้กันอีกในรอบหลังนี้